สวัสดีครับผมมื้อนี้ผมสีมาขอจังหวะให้เบิ่งครับผมผมสิขอเพลงเป็นเพลงมื้อนี้ขอเพลงเจ้าบ่าวหายนะครับผมคอยเบิ่งไปตามๆกันครับว่าอันผมสิเฮ็ดไปทำนองใดนะครับสิเดินเบสจังได๋สิขอกองจังได๋นะครับผมคอยติดตามครับผมก่อนอื่นนะครับขออันพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งใหม่เด้อครับกด Subscribe ให้ผมเด้อเด้อกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวสิมีคลิปสอนเรื่อยๆอยู่หรอกครับผมเดี๋ยวสิมีสอนเรื่อยๆมื้อนี้สิสอนพาเห็ดจังหวะนะครับอันดับแรกนะครับเข้ากดปุ่มฟังก์ชันนะครับผมนี่มันบ่เห็นฮุ้งไปเลยเนาะครับบ่เห็นฮุ้งดอกเปิดแฟตบ่ได้ครับมันสิเปลืองแบตนะครับกดฟังก์ชันนะครับกดสไตล์ครีเอเตอร์ครับผมนี่นี่สไตล์ปุ่ม Aโอ้ยกล้องคาโลโลนะพี่น้องเลยบัดนี้ผมสิถึงเพลงนี้เพลงเจ้าบ่าวหายของจินตลาภูลาภนะครับผมมันสิเล่นคีย์บีไมเนอร์นะครับผมแต่ว่าผมสิขอเป็น C ไมเนอร์นะครับผมหรือสิขอ B ขอ A ยังก็แล้วแต่นะครับเขาค่อยมาปั๊บเอานะครับขอคีย์ใดก็ได้ครับขอคีย์แผ่นเลยก็ได้นะครับผมผมสิขอ C ไมเนอร์นะครับเพราะว่าย่ามเล่นเท่ากับจังมาเล่น B ก็ได้นะครับผมอันดับแรกครับมันสิมีลง0เนาะเพลงนี้มันสิมีลง0บัดนี้ลง0นี่เฮาบ่ต้องเฮ็ดเพราะว่ามันบ่แม่นแบบอันหัวบีกินหัวอันโบลิโลนะครับหัวลง0มันน่ะเป็นลง0ธรรมดาเฮาไปใส่ลง0ตัวอื่นก็ได้ครับจังหวะที่อยู่ในเครื่องนี่จังลง0ตัวอื่นนะครับผมตัวนี้เฮาก็เฮ็ดเกินนะครับเอ้ยบ่แม่นเฮ็ดอันอินโทรแล้วครับผมอินโทรปึ๊บผมเสียดอินโทร1แล้วครับผมอินโทร1กดอินโทร1นะครับกดตรงแพทแล้วก็กดโอเคนะครับผมอันนี้คืออินโทร1นะครับบัดนี้มาหาความเร็วครับกดมีตัวน้อมอันนี้ร้อยซาวครับผมร้อยซาวเนาะบัดนี้ก็ปึ๊บนะครับเข้ามาเพิ่มห้องสกอร์นะครับผมเพิ่มห้องเพิ่มไว้หลายๆนะครับปึ๊บผมแล้วเอาจนสุดโหลดนะครับผมพอได้ปุ๊บบัดนี้กองมันขึ้นจังได๋นะครับเดี๋ยวสิขอให้เบิ่งเฮาจําเมโลดี้มันมานะครับจําเมโลดี้จํากองมามันขึ้นจักห้องจักบาร์นะครับแล้วเฮาค่อยมาตัดนะครับผมตึงตึงเพลงนี้ผมสินับเฮ็ดเป็น1 2นะครับเดี๋ยวค่อยฟังไปนํากันนะครับหาเสียงกองก่อนสแตนดาร์ดธรรมดาแล้วครับเคาะก่อนตก6นะครับสังเกตดีๆสังเกตดีๆนะครับผมหูเรียกว่ามันตก6นะครับผมมันตก6เขาก็ค่อยมัดหมุนตัวนี้ขึ้นไปนะครับมันตกเลข6นะครับแสดงว่ามันมีแค่5ห้องตกห้องที่6ครับเขาก็มาเลื่อนเป็นนี่ครับ5ห้องเนาะโอ้ยบริษัทท่านว่าขออนุญาตปัดกล้องนะครับผมตัวนี้เป็น5ห้องนะครับผมแล้วก็กดX Q นี่ครับผมปึ๊บมันสิตัดให้อัตโนมัติเลยครับผมมันสิตัดเหลือแค่5ห้องนะครับตัด5ห้องนะครับตกห้องที่6นะครับเมื่อกี้นี่ผมขอสาบไปแล้วผมขอสาบมาบัดนี้เฮาก็ไปเลื่อนนี่ครับเสียงฉาบนี่เสร็จแล้วกดคัทครับผมลูกศรขึ้นนะครับเลข6นะครับกดทั้งเลข6นี่ครับนี่คําว่าคัทตรงนี้นะครับผมกดปึ๊บนะครับแล้วก็กดเลข1ครับอันนี้มาเบิ่งช่องนี้ช่องนี้นี่ครับช่องนี้เลข1นะครับผมกดลูกศรขึ้นนะครับแช่ไว้เลยครับมันสิไปตกห้องสุดท้ายให้เลยนะครับนี่มันสิมาตกเลข6เห็นบ่ครับนี่ห้องที่6เฮากดกดวางไว้เลยครับอันนี้เพสสิแม่นแหละจักอ่านว่ายังเนาะครับกดไปโหลดสาบลงมาอยู่พี่แล้วครับบัดนี้มันสิเป็น5เต็ม5ห้องที่4ตำแหน่งสุดท้ายนะครับก่อนสิความห้อง6นะครับฟังเบิ่งมันสิเป็นลักษณะใดครับบัดนี้คอนไทก่อนนะครับคอนไทก่อนปึ๊บให้มันลงห้องบัดนี้ผมสิเคาะกระเดื่องต่อเลยครับผม
โอ้บ่คือกับบ่คือขอใหม่ดีกว่ากระเดียงนะครับกดยังนี่กดตัวอีนะครับแช่ไว้กดตัวอีแช่ไว้แล้วก็กดริมที่เฮาเคาะผิดนะครับผมกดริมกระเดียงนะครับผมบ่เอาแบบนี้ผมสิเหยียบเป็นจังหวะเหยียบ2เทื่อนะครับอันนี้มันเหยียบเป็นบ่ดําครับเห็นบ่ครับโอเควนมาอัตโนมัติมาเลยปึ๊บนะครับควอนทายควอนทายแล้วครับบัดนี้ต่อไปเป็นของทอมครับโอเคแล้วก็ควอนทายเหมือนเดิมครับผมควอนทายไปเลยทอมบ้าครับผมไปเร็วๆนะครับบัดนี้ลูกแฟ้มลูกแฟ้มนะครับลูกแฟ้มกะนี่ครับลูกแฟ้มเขาเอิ้นว่าลูกเขาเอิ้นว่าแฟ้มนะครับเนี่ยเอิ้นว่าแฟ้มเลยครับนี่อ่ะบัดนี้ผมสิเคาะลูกแฟ้มเสริมเข้าไปถามมันแม่นจังเลยนะครับคนไทยเด้อถ้าคนไทยจะมันสิทับกันนะครับมันสิทับกันบัดนี้เฮามาเบิ่งครับว่าถ้ามันยังแฟ้มบ่ม่วนแฟ้มบ่พอดีนะครับเดี๋ยวก็มาเลื่อนหาเสียงทอมนะครับผมเนี่ยเห็นแล้วทอมครับสิมาจังหวะแรกนี่ตัวทอมตัวที่2ครับเป็นตัวทอมที่อันมันตีแฟ้มๆนะครับตัวนี้เห็นว่าหมุนเป็นถ้าตัวบนเป็นอัน960นะครับเฮาต้องว่าหมุนตัวนี้เป็น1140นะครับผมมันจังซีม่วนพอดีนะครับผมพอดีฟังเนาะไว้ง่ายก็ได้บัดนี้มาฟังเบิ่งครับมันสิยินแฟ้มชัดกว่าเก่านะครับมันสิแยกมาหน่อยนึงนะครับบัดนี้สแนร์ผมเสียดช่องนึงนะครับผมช่องนึงเอาสแนร์ในเครื่องเลยครับเอาสแนร์ตัวนี้ด้วยผมเสียดอันไล่นี่นะเพราะว่าถึงเพราะว่าถึงหาบางคนนะครับเอาจังหวะนี้นะครับไปเล่นในเครื่องที่บ่มีแซมนะครับมันก็สิใส่เสียงกลองตัวนี้มันก็สิม่วนพอดีนะครับผมถึงหาเฮาไปไปขออันสแนร์ตัวธรรมดามันก็สิบ่ม่วนนะครับเครื่องเพิ่นถ้ามีแซมก็เลี้ยวไปนะครับแต่ว่าผมสิเฮ็ดแบบนี้นะครับผมขอสแนร์ครับตัวนี้มือผมดันสแนร์ไว้ครับนี่ผมดันพิษเบนไว้นะครับมือปกติมันสิเป็นประมาณนี้อันนี้ผมดันพิษเบนไว้ครับมือฟังนี่ครับบ่เห็นนะครับผมคอนทายคือเก่าครับผมบ่อยู่นะครับเพราะว่าเฮาอันกดอันเรคคอร์ดค้างไว้อยู่เขาเอามือดันพิษเวียนไว้ครับแล้วก็กดให้มันเล่นไปนะครับครับบัดนี้พอมันสุดแล้วเขากดเลข1ครับคุณลูกศรลงเลข1ปึ๊บออกเลยครับมันสิเซฟไว้แล้วบัดนี้มันสิอยู่แล้วบัดนี้มันสิบ่ย่อนแล้วครับบัดนี้บัดนี้เบียดครับเดินเบียดบัดเดินเบียดก็เอาเบียดในเครื่องแล้วครับผมมันคีย์ B minor ครับต้นฉบับมันแต่ว่าผมสิขอเป็น C minor นะครับผมโน้ตตัวแรกมันสิขึ้นกด G ก่อนครับมันสิขึ้น G ก่อน C minor ตะตะดัง
องนี่ครับตัวนี้เฮากดคอร์ดเดียวนะครับมันเล่นเห็นแล้วครับอินโทรนี่นะเฮาบ่ต้องไปเดินบีทนะครับเฮาไปเดินท่อนร้องเอานะครับผมขอจีเขาด้วยครับบ่ค่อยเข้าหูมาเลยครับบ่เข้าหูก็ลบใหม่ครับนี่ผมเฮ็ดแบบนี้แหละครับผมบ่มีตัดบ่มีต่อครับไอ้จริงๆผมก็เฮ็ดแบบนี้แหละเฮ็ดผิดแล้วก็ลบเฮ็ดใหม่ครับผมผมซ่อมก่อนด้วยครับซ่อมก่อนแบบใดมันจังสิม่วนลักษณะนี้แล้วกันนะครับผมก็บ่ได้ฟังแผ่นมาครับก็จำพวกคร่าวๆนะครับผมลบเข้ามาบัดนี้ถ้ามันครบกันนะครับนี่ถ้ามันเป็นลักษณะนี้นะครับเวลาเฮาอันสิเปลี่ยนโน้ตนะครับให้เฮามากดนี่ครับโมโนกดโมโนไว้นะครับเดี๋ยวมันสิเป็นลักษณะนี้เวลาเขากดครบมันก็จังบ่มีปัญหานะครับผมบ่มีปัญหาเนาะขอใหม่ครับโน้ตพิษซ้ำเอาลักษณะนี้นะครับผมโอเคครับเอานี่แบบนี้นะปึ๊บกดคอนทายไปนะครับผมบัดนี้กีตาร์ครับผมกีตาร์เงาเนี่ยครับคลิปนี้อาจจะเงาหลายครับเพราะว่าเอาที่ผมใส่เวลาเห็ดอีหลีเนาะประสิประมาณคลิปนี้แหละคิดว่าคันบ่คั่นก่อนนะครับต้องสงสัยครับเป็นยังผมจังเคาะแบบนี้นะครับเคาะจังหวะตุ๊กซะก่อนครับผมต่อไปเคาะจังหวะหยกครับผมมันสิเป็นลักษณะนี้ครับพอเวลาเฮาเคาะร่วมกันนะครับเคาะมองเก่าแล้วครับคนทายไปแล้วได้ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้เปลี่ยนเสียงกีตาร์ก่อนครับจะเข้าวันนี้ต่อไปผมสิขอแขนครับผมแขนผมสิเอาไว้ช่องสุดท้ายแขนนะครับผมแขนถ้าในเครื่องเอาอันนี่แหละครับจักมันอ่านว่ายังมันอยู่ในกลุ่มวูดวินนะครับผมครับบัดนี้ก็เริ่มเคาะแขนนะครับผมแขนนี่ผมสิเคาะเป็นแบบบายพาสนะครับบายพาสนี่คือเฮาชิ้นอื่นเนี่ยมันสิเดินไปคอร์ดนั่นคอร์ดนี่นะครับแต่ว่าบายพาสตัวนี้มันสิเล่นอยู่คอร์ดเดียวนะครับผมมันสิเล่นอยู่คอร์ด C minor อยู่คอร์ดเดียวนะครับผมแขนกีตาร์มันสิไป G ไป F อย่างก็แล้วแต่มันนะครับเพราะว่าเฮาบายพาสไว้นะครับบายพาสมันสิเป็นทำนองนี้ครับ
ดังเกินมันต้องห่วงครับเขายังสิไปมิกอีกด้วยครับผมอันนี้กะอย่าเพิ่มเสียงบาสกะเพิ่มเข้าไปเลยครับเพิ่มเสียงบาสโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับเขากะกดเลคคอร์ดที่ละช่องครับกดให้ไฟสีแดงๆนี่ครับนี่เห็นบ่ไฟสีแดงๆเนี่ยเนี่ยไฟสีแดงๆนี่ครับบัดนี้ก็เปลี่ยนให้มันเป็นไมเนอร์ครับผมเป็นไมเนอร์นะครับแบบนี้นะครับผมทุกช่องไมเนอร์เรียบร้อยแล้วครับไมเนอร์บัดนี้เบสครับเบสนี่มันสีเฮาไปฟังเพลงมันมาแล้วก็มาวิเคราะห์เบิ่งครับว่าคอร์ดที่สูงสุดในเพลงนั้นคอร์ดที่มันเดินแล้วไปอันคอร์ดสูงสุดนะครับมันเป็นคอร์ดไหนนะครับสมมุติว่าลิ้น C นะครับสูงสุดของมันก็สิเป็น G นะครับผมแม่นบ่สูงสุดก็เป็น G แล้วก็วนไป C คือเก่านะครับผมบ่แม่น B flat ดิ B flat ที่เฮาเอาเผื่อลงนะครับผมเผื่อคอร์ดลงตัวนี้ผมก็วิธีเพิ่มครับ high key เนาะปกตินี่มันสิอยู่เฮาสิเล่นคอร์ด G นี่มันสิต่ําแล้วเฮาเล่น C มันสิสูงแม่นบ่ครับมันอยู่ที่ตัวนี้นะครับผมนี่ high key ตัวนี้นะครับนี่มันจํากัดแค่ E flat นะครับมันสูงสุดก็แค่ E flat นะครับผมE flat พอเฮาไป E minor เนี่ยมันก็สิต่ํามั้ยครับบัดนี้พอเฮาเล่น E minor เสียงมันสิต่ําไปเลยครับบัดนี้อันนี้ผมสิปรับเป็น B แล้วครับผมเพราะว่าอินโทรเฮาบ่ได้เดินคอร์ดนะครับเฮาสิมาค่อยมาปรับตัวอันเมนเวอร์ชั่นธรรมดาเนี่ยนะครับที่มันเป็นท่อนร้องเนี่ยเฮาค่อยมาปรับเป็น G ครับผมบัดนี้ตัวควบคุมเบสอันให้มันเดินต่ําสุดนะครับต่ําสุดแค่ E 0นะครับE0 กับกดลบ1ลงไปอีกนะครับกดลบ1ออกเทปลงมานะครับมันจะสิเป็นออกเทป0นะครับผมอันนี้ก็เอาลงมาเขาเป็น C ลบ2เลยครับผมปล่อยไว้เลยครับแล้วก็เซฟไว้ก่อนนะครับผมเผื่อพอเวลาเขาเห็ดไปใกล้ C จบเพลงนี่ปุ๊บมันสิมีปัญหานะครับต้องเอาเซฟไว้นี่มันสิให้เขาปิดเครื่องแล้วเขาต้องได้เริ่มเห็ดใหม่เบิดครับปัญหามันเดี๋ยวมาลองเบิ่งก่อนครับผมลองเบิ่งก่อนกด C ไม่ได้ครับโอเคนี่ครับผ่านประมาณนี้บัดนี้ต่อเลยครับบัดนี้ต่อเลยมีนA นะครับผมเมน A ยังบ่ต้องเลือกนะครับเฮาขอคาเบลก่อนมันง่ายดีครับผมนี่นี่แบบนี้ไว้ก่อนนะครับผมปึ๊บคอนท้ายไปนะครับขอทอมบ้าเลยก็ได้ครับเลี้ยวแต่คันบ่อยากใส่ลูกเล่นหลายก็ขอไปเลยครับทอมบ้านะมันบ่คือบ่ได้ครับขออนุญาตขอทอมบ้าบัดนี้ก็พวกนี้ค่อยมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้เปลี่ยนเป็นสีสว่างครับเพื่อว่าสิขอไฮแฮทไปครับตัวนี้คอนท้ายครับแบบนี้เบสนี่มันเดินทั้งหมดเดินทั้งหมดน่าจะแปดห้องครับประมาณแปดห้องเดี๋ยวผมขี้ข้านขอกีตาร์ผมก็สิไปก๊อปปี้มากก่อนนะครับผมเอาตัวนี้แหละก๊อปปี้ขออนุญาตยืมไส้ก่อนแล้วครับผมจังย่นเวลาครับโอเคครับผมThank you.
บัดนี้เดินเบสครับนี่ปึ๊บเข้ามาเพิ่มตัวนี้ก่อนเด้อครับเพิ่มบาก่อนเพิ่มบาเป็นสัญญาอันนี้เมษาผ่าน2นั่นมันมี8ห้องครับแล้วก็เป็นฟินเนาะฟินห้องที่9แล้วก็มาเริ่ม1ใหม่8ห้องเฮาก็เลือกแค่8ห้องนะไปฟังเพลงมามันมี8ห้องนะครับกดSQไปครับบัดนี้เดี๋ยวพวกนี้มันสิยืดเองอัตโนมัติมันครับพวกกีตาร์พวกกันพวกกลองมันสิยืดอัตโนมัติมันสิยืดให้เต็มเลยครับบัดนี้เฮามีหน้าที่มาขอแค่เบียดนะครับเบสเริ่มต้นมันเริ่ม G นะครับมันเริ่มเล่นคอร์ด G ก่อนเลยเขาก็คอร์ด C ธรรมดาเลยครับมันเล่น G minor นะครับถ้าเฮาเจอคอร์ด minor นะครับในช่วงนั้นเฮาก็เล่นทางนี่มันเป็นทาง minor นะถ้าเฮาไปเจอทาง major เฮาก็ต้องเล่นทาง major ครับให้มันประสานกับคอร์ดต่อไปนะครับผมจักสีวานเลยเอาฟังเลยครับถ้าสมมติเป็นคอร์ด E มันก็สีเล่นไหมลักษณะนี้อันนี้คือช่วงแรกนะครับช่วงแรกเดี๋ยวต้องคอยฟังครับเอาสิเป็นลักษณะนี้แล้วผมก็งวนตันค่อนข้างงงแล้วครับบ่ถึกวิเคราะห์ใหม่ครับทีนี้เปลี่ยนเป็นไมเนอร์ครับผมไมเนอร์แล้วก็ไฮคีย์ครับมาปั๊บไฮคีย์ผมต้องการให้เป็น G ต่ำนะครับ G ต่ำสุดแสดงว่าสูงสุดนี้เขาต้องเป็น F ครับผม F นะครับเพราะว่าเดินต่ำสุดเมื่อกี้นี่ซาเดี๋ยวฟังเบิ่งนะผมเห็นเป็นทางกันให้มันลงมาต่ำนะครับผมเดินเบียดให้มันลงมาหาต่ำลองฟังดูครับมันสิเป็นประมาณนี้เดี๋ยวมันพิษจังเลยก็เข้าไปแก้อีกทีนึงครับผมโอ้พิษหลายนะครับมหาศาลโอ้ยเป็นไปได้ก็อยากเคาะใหม่อยู่ครับเอา
ผมขอเป็นขวดสูงคอนไทยก็ไมเนอร์เอฟเสื้อมันสิเป็นไฮบ่เนาะทับกันกรอบเลยโอ้เอฟลดครับต้องลดไฮคีเบสนะครับลดเป็น E เมื่อกี้อันเดินเอฟสูงปิดก็สูงโพดครับมันโอ้ยนี่แหละครับยากอะไรอันเฮ็ดเบียดนี่เฮ็ดคือเก่าผู้ใดอันทนเบิ่งได้ก็สุดยอดเลยครับคันเบิ่งมาฮอดจุดนี้ได้อันผมมันขอผิดหลายเทื่อครับขอผิดก็ต้องลบเฮ็ดใหม่เฮ็ดใหม่เรื่อยๆครับผมยันได้สมัครเน็ตใหม่อยู่ครับอัพโหลดคลิปนี้ลง YouTube เนาะเงาเป็นเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วครับนี่เป็นไมเนอร์ครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นสิปะไว้ E flat ก็ได้ครับแต่ว่าผมเลือกสิเป็น Eทดลองไปเรื่อยๆนะครับทดลองไปเรื่อยๆแบบได้มันถึกใจจังค่อยเซฟเพราะว่าเฮาเฮ็ดแล้วตัวเดียวนี่เฮาสามารถ copy ได้ครับท่อนต่อไปท่อนต่อไปมันเดินบ่ยากครับเบียดท่อนต่อไปเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นยากเนาะครับโวสิคิดว่ามันสิง่ายช่วงท้ายๆรู้สึกว่าผิดหลายนะครับโอ้อะได้วิธีใหม่ครับวันเปลี่ยนวิธีเดินเบสใหม่ครับผมจากอันมันเดินลงไปต่ำเขาก็ต้องเปลี่ยนให้มันเดินมาหาสูงครับยากเลยครับมันห้องไหนเนาะพี่เบิ่งห้องนะครับเบิ่งห้องตามนะครับห้องไหนจะมันผิด
พียงห้องเจ็ดครึ่งห้องที่เจ็ดนะครับห้องที่เจ็ดจังหวะที่สามบันิกอมาแก้นะครับกดลงมาห้องที่เจ็ดแล้วปึ๊บเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเปลี่ยนเป็นตัวนี้เป็นเมเจอร์ถ้ากดจากซีเป็นเมเจอร์มันต้องเป็นเอฟคิดว่าลองฟังมึงก่อนครับลองฟังมึงก่อนโอเคได้แล้วเบียดอันอยากสูงจังใดบุแต่บอเป็นยังครับอันนี้เขาก็เห็ดฟิลอินให้มันถือว่าแล้วนะครับรายละเอียดเราค่อยไปเก็บทีหลังนะครับหรือว่าต้องเปลี่ยนไฮคีย์เป็นเอก่อนลองมึงแล้วครับผมเพราะว่ามันถอยหลังตัวนึงต้องเปลี่ยนไฮคีย์เป็นเอก็ได้หรือจีก็ได้นะครับผมเอาเป็นเอแฟตซะกลางๆนะครับผมลองเหมือนกันโอเคถือว่าผ่านวันนี้ฟิวอินครับวันฟิวอินเพียเอาสไตล์บ็อกนะครับสไตล์บ็อกของข้าวเบียวไว้ก่อนเลยก็เรียงบาเชียไว้กดเพียบเสน่ห์ครับวันนี้เสน่ห์คนขังเซวิล่าอยู่ด้วยครับอย่าลืมนะครับเมื่อกี้เบียดมันต้องประสานกันนะครับเบียดมันต้องเดินมาหาสูงเพราะว่าเริ่มต้นมันเล่น G นะครับผมเพราะว่ามันตก C minor ครับคอร์ดสุดท้ายตก C minor แต่ว่าต้องคอร์ดเล่นตัวแรกมันต้องเป็น G minor ครับเขาต้องเดินเบียดให้ขึ้นมาหา G นะครับผมเดี๋ยวผม copy ก่อน copy แค้น copy กีตาร์ก่อนครับเรียบร้อยเฮ็ดซัมมี่แล้วครับเดินเบียดนะครับมันมันสิสุด F นะครับเพราะว่าคอร์ดเริ่มสิเป็นตก G พอดีนะครับผมประมาณนี้ครับเป็นไมเนอร์ไฮคีย์ก็เป็น E flat นะครับผมเพิ่มเซฟครับผมคันเบียดผ่านกับมันก็เนียนทุกอย่างนะครับผมฉันน
นี่ครับเดินประมาณนี้แหละครับใส่เวลาครึ่งชั่วโมงได้แค่เม้นเดียวยากครับยากยากบันนี้เฮาเว้นเม้นบีไว้ครับเม้นเว้นบีเม้นบีไว้ถึงหามันท่อนต่อไปมันเดินบ่คือกันนะครับบันนี้ผมเฮ็ดเม้นซีนะครับเม้นซีนี่เป็นจังหวะล้ำธรรมดานะครับจังหวะท่อนล้ำนะครับช่วงท่อนฮุกหรือท่อนกลางนะครับเบสก็เฮ็ด4ห้องนะครับเฮ็ดจังหวะธรรมดาเลยสิเฮ็ดสูงก็ได้เฮ็ดต่ำก็ได้ครับแล้วแต่ผู้มักนะครับผมสิใช้ลูกเล่นลายอยู่ผมเฮ็ดเป็นเบสต่ำนะครับผมเรียบร้อยครับผมปิดเป็นไมเนอร์ไมเนอร์เรียบร้อยนะครับบัดนี้กีตาร์ก็ copy ครับเขียน copy เมน A มาบัดนี้ฟิวอินสิ copy เลยก็ได้ครับผมผมก็ปีแล้วผมขานเห็ดไรเถื่อตัวเบียดเบียดนะครับเบียดเบียดต้องขอไหมครับผมมันเดินบวกคือกันเนาะเอาแบบนี้ก็ได้หายขี้เป็นกองยังบ่มาโอเคครับเซฟบันนี้สิลองเล่นเบิ่งก่อนครับเล่นเบิ่งก่อนถ้ามันโอเคจังมิดนะครับผมเล่นบีไมเนอร์ครับท่านสะโพดสูงเลยครับสูงปิดเลยเป็นเพราะว่าอินโทรหนึ่งนะครับเบียดอินโทรหนึ่งนะครับเนี่ยไฮคีย์มันเป็น B ครับบ่ต้องสงสัยครับกด B เขากด B ปุ๊บมันสูงลิ่วเลยครับเซฟให้มันใหม่ครับผมก็เลื่อมเนาะโอ้ยว่าแต่ซิเลนซีThank you.
จบเพียงนะครับพี่สามีจบเพียงแล้วนี่จบเพียงนะครับบัดนี้เฮาก็มาเฮ็ดเอ็นดิ้งนะครับเอ็นดิ้งคือตัวจบนะครับผม